ตอนมิให้ความเห็นNow
ชายผู้มียศทางกระดิกเข่าเก่าขาชายหางตาดูฟูงกัลยากระบำบานเขายกหยุดชุดชายขาสบายหลงไหลปริมเปรมกระเสมสารแล้วหวนจิตกระดิภาพผูกพันในสุวรรณกันอยู่มาเทวีI'm not afraid.
Oh.
บอกว่าดูละครเนี่ยให้ย้อนดูตัวเราดูละครเรื่องนี้ดูฉากนี้เนี่ยเราก็สวยน่ารักหนุ่มมาดูเกี่ยวกับเรื่องทีเกี่ยวกับนี้ทีกับเกี่ยวกับแฟนทีกับนี้คนที่เรารักทีดูแล้วน่ารักจังแต่ในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าคงไม่น่ารักนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เรารักไปเกี่ยวกับคนนู้นทีไปเกี่ยวกับคนนี้ทีแล้วมาง้อเราเนี่ยจริงๆเขาให้อภัยในบุญแล้วนะครับผมคิดว่าพี่เหมือนกันแน่ๆนี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงนะครับที่มีชื่อว่าหนุมานเกี้ยวนางสุวรรณกัญญุมานะครับโดยนักศึกษาสาขาโขนลิงนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกครั้งที่ดูโขนเนี่ยนะฮะจะมักจะมีใจที่แอบส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับตัวละครยุคยิ่งยุคยิ่งที่ชื่อว่าโขนลิงเนี่ยเพราะความน่ารักให้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นเพื่อนพระเอกด้วยเป็นผู้ช่วยพระเอกในพระรามด้วยแต่ว่าไปแล้วโดยเฉพาะตัวละครที่ชื่อว่าหนุมานเนี่ยคนมักจะตกหลุมรักอยู่บ่อยหรือบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าเคยมีคนให้ฟังว่ามีแม่ยกไม่แพ้กับตัวพระรามเลยทีเดียวนะครับเขามีคนถูกใจด้วยนะก็จริงนะครับกรณีพนันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็ตามแต่นะครับถ้าเราเล่นให้ดีเล่นให้ถึงคุณจะเป็นตัวลิงตัวยักษ์หรือตัวพระหรือตัวนางอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีแฟนที่รักคุณมากเพราะคุณไม่ได้เล่นแค่ท่าที่สวยแต่คุณเล่นที่ทีที่งามด้วยคำว่าท่าและทีเป็นสิ่งที่พิเศษและสำคัญมากนี่คือหน้าที่สำคัญของนักศึกษาปริญญาโทนะครับเราถึงมีรายวิชาที่ชื่อว่าเอกดาษนาฏศิลป์ไทยเพื่อศึกษาท่าที่งามตามแบบแผนและทีที่ซ่อนอยู่ในท่าเหล่านั้นจากครูบาอาจารย์ต่างๆศิลปะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอนุมานเกี้ยวนางสุวรรณกัญญุมานะครับได้รับการดูแลจากอาจารย์ประสิทธิ์ปิ่นแก้วศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงกราบขอบคุณมากครับส่วนการแสดงชุดต่อไปนะฮะจริงๆแล้วทีมงานบอกผมว่าให้ผมพูดถ่วงเวลาไป3นาทีนะครับผมไม่รู้จะทำได้ถึงหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนฉากสักครู่นิดหน่อยนะครับการแสดงที่ผ่านมาทั้งหมด4ชุดแล้วนะครับเป็นการแสดงที่ดูแลโดยอาจารย์แต่ละส่วนแต่ละสาขาวิชาซึ่งแต่ละสายวิชาเนี่ยสำคัญมากผมจะขออธิบายนิดหนึ่งนะครับคือว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเรียนอยู่ในโซนของโขนยักษ์ซึ่งจะได้เรียนโดยตรงกับอาจารย์จตุพรรัตนวราหะนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาด้วยมีหลายอย่างที่ผมเองเนี่ยเป็นคนใหม่ในฐานะของศิลปะไทยผมเข้ามาเรียนด้วยความอยากรู้และอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมต้องแบบนี้ทำไมไม่แบบนี้ล่ะมีคำถามมากมายจากคนนอกอย่างผมนะครับแล้วก็ได้รับคำตอบจากอาจารย์สุรพรได้รับคำตอบจากอาจารย์ชนัยและหลายท่านอาจารย์จุนครูจุนด้วยนะครับผมซึ่งก็ได้ให้ความรู้วิชาผมมากมายสิ่งที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นคือผมอยากจะบอกทุกคนนะครับในที่นี้เลยว่าโอเคสำหรับคนที่เข้ามาวันนี้และอยู่ในวงของศิลปะไทยอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าแขกผู้เกียรติทุกท่านเนี่ยคงดูในมุมของความงามของท่าและความอ่อนช้อยการเข้าถึงความงดงามต่างๆเนี่ยผมคงไม่ปฏิเสธเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับการถ่ายทอดในครูบาอาจารย์ของเราซึ่งทั้งหมดที่ผมบอกไปแล้วนักศึกษาของเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์นะครับแต่ว่าสนับสนุนของคนที่มาดูในลักษณะของความสนุกสนานเนี่ยใครที่เคยคิดว่าศิลปะไทยง่ายหรือว่าโอ้รำแค่ยืนอะไรอย่างนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่นิ่งและงามยากที่สุดให้คุณเคลื่อนไหวปัจจุบันนี้เราจะมีเรื่องของหรือการเต้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วคุณดูถูกเขาไม่ได้นะครับผมกำลังจะพูดถึงศิลปะทุกอย่างเนี่ยมีความยากง่ายในตัวของมันเองและมีความน่ายกย่องในตัวของมันเองถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณชื่นชมศิลปะแขนงใหม่แต่คุณดูถูกศิลปะไทยหรือมองว่าเราเชยหรือง่ายนั่นคุณกำลังหลงทางนี่คือคำตอบผมได้จากการศึกษาที่ทำมา1ปีนะครับศิลปะไทยอย่างที่บอกไปแล้วยิ่งยากเพราะมันยิ่งง่ายเอ๊ะยังไงไม่เข้าใจเราดูเหมือนกับว่าเขาก็รำยิ้มหมุนไปหมุนมาแต่กว่าจะได้ท่าเหล่านั้นมากว่าจะได้วงแขนนี้มากว่าจะได้การแยกขาที่สวยงามตั้งฉากนี้มามันทรมานผมไม่ได้ไปเรียนเองในตอนเรียนโขนผมต้องไปเรียนโขนยักษ์แล้วก็ถูกทีมเรียนผมบอกทุกคนที่อยู่นอกวงการหรือว่านอกวงการนักศิลป์ไทยแต่ว่าในวงการบันเทิงที่ถามผมว่าเป็นไงยากไหมผมบอกพี่นี่ผมเลยเดี๋ยวผมจะทีมเรียนนี้ให้ก่อนระดับแรกเลยหลายคนน้ำตาเล็ดเลยบอกคุณจริงเหรอนี่คือเรื่องจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆเราดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายหรือเปล่าโอ้มันทำไปก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่เมื่อเราได้ศึกษาเราจะบอกได้เลยว่าครับผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมดูนักศิลป์ไทยผมมีง่วงบ้างบางครั้งครับแล้วก็มีแบบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำอย่างนี้อะไรทำอะไรอยู่แต่พอได้เรียนได้เข้าใจได้รู้ว่าทำอย่างนี้หมายถึงยังไงเขารู้สึกอะไรกว่าจะได้แขนวงนี้มาโอขาแบบนี้ฉันไม่มีทางได้หรือขาชาตินี้ผมรู้สึกว่าสนุกขึ้นผมก็เลยคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่
เราที่มาอยู่ในวันนี้เนี่ยกับนักศึกษาที่กำลังซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยได้ค้นหาแล้วก็ได้นำความรู้ที่ละเอียดเหล่านี้ส่งผ่านเด็กต่อไปให้รู้ว่าความงามที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องยากที่งามที่สำคัญที่เราต้องเก็บไว้ถ้าเกิดว่ามันจะมีใครชื่นชมศิลปะแขนงใหม่ไม่เป็นไรเราก็ยินดีด้วยแต่สิ่งสำคัญที่คุณเดียวรู้ว่าคุณเป็นคนไทยและนี่คือแผ่นดินของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมแผ่นดินนี้ลืมบ้านของเราเราไม่ใช่คนไทยเราคืออะไรสักอย่างแล้วเวลาที่คุณเดินก้าวไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ถามว่าคุณเป็นคนไทยอะไรคือความงามของไทยคุณตอบไม่ได้คุณไม่รู้สึกภูมิใจอะไรความเป็นไทยแล้วคุณมาจากไหนนั่นคือเรื่องที่น่าคิดมากครับหลังเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมกล่าวว่าถ้าเกิดปล่อยให้ผมพูดอีกนิดนึงผมจะต้องเล่าเรื่องไก่แช่ซาลามอกับนกกินเอบูที่บ้านแล้วนะครับการแสดงชุดต่อไปนะครับเป็นการแสดงที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเมื่อตอนต้นรายการเลยเนี่ยเราได้เริ่มด้วยการแสดงของโขนยักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ผู้ชายทีนี้ในการแสดงศิลปะไทยหรือว่าละครศิลปะไทยหรือว่าโขนเนี่ยเรามักจะได้เห็นเรื่องของยักษ์ผู้หญิงด้วยแต่ไม่บอกนะการแสดงชุดนี้นะครับเป็นการแสดงที่เรียกว่ายักษ์สีหรือยักษ์ผู้หญิงนี่แหละให้เห็นความสง่างามในแบบผู้หญิงของยักษ์บ้างเราเรียกการแสดงชุดนี้ว่าการแสดงชื่อฉุยฉายสุรปนาคาซึ่งเป็นการแสดงของนิสิตนักศึกษาละครนางเชิญชมครับร่างฉุยฉายสุรปนาคาอยู่ในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนสุรปนาคาตีสีดาและเป็นบทบาทที่นำมาประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในตอนเดียวกันบทร้องชุยฉายสุรปนาคาเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระขอไปค่ะเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าภูพระยานริศรานุวัติวงศ์โดยจะกล่าวถึงนางสุรปนาคาหรือนางสมณขาน้องสาวคนสุดท้องของทศกัณฐ์ซึ่งหลงใหลในความงามของพระรามอยากได้พระรามเป็นคู่ครองจึงแปลงกายเป็นสาวงามมายั่วยวนให้พระรามหลงใหลในรูปของนางในบทร้องจะมีการพรรณนาความงามของการแต่งกายและบรรยายจริตกิริยาของนางสุรปนาคาที่ยั่วยวนเพื่อให้พระรามหลงใหลชุยฉายสุรปนาคาจึงเป็นการรำบทฝีมือด้วยกิริยาท่าทางของนางแปลงเป็นกิริยาของนางมนุษย์ผสมกับนางยักษ์ผู้รำจะต้องจินตนาการว่าตนเองเป็นหญิงที่สวยงามและได้รำด้วยกิริยาท่าทีอันเสแสร้งมีจริตอ่อนช้อยคนแข็งกร้าวตามลักษณะของนางยักษ์ในการแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงในรูปแบบละครดึกดำบรรพ์ซึ่งผู้แสดงจะต้องร้องเองและรำเองโดยจะร้องแบบฉุยฉายพวงคือการร้องพวกจนจบท่อนไม่มีปีรับผู้แสดงคือนางสาวขวัญฟ้าศรีวิจารณ์ผู้ถ่ายทอดท่ารำได้แก่อาจารย์นพรัตน์หวังในธรรมผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านหม่อมครูตวนนางสุภลักษณ์พัทรนาวีจริตลีลาของนางสุรปนาคาแปลงจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านรับชมค่ะThank you.